สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับผมออนแอร์สดที่สถานี YouTube มหาลัยประชาชนนะครับแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วยนะครับสำหรับที่ตักศิลาเสรีไทยนะครับหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้จะชวนพี่น้องคิดนะครับก็คือเรื่องของ10สาเหตุของการลงเหวนรกของประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.และผู้สนับสนุนระบอบเผด็จการนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะสิ่งที่ทหารพยายามจะทำนะครับคณะคสช.แล้วก็ขบวนที่หนุนหลังอยู่ทั้งหมดและกลุ่มคนที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยนะฮะก็คือให้ทหารออกหน้านะครับคุมอนูในส่วนที่จะเป็นอันตรายโดยเฉพาะส่วนเสื้อแดงนะครับเสร็จแล้วก็ไปตกลงกันนะครับก็บอกว่าแบ่งเค้กกันเป็นสามสีจะสร้างสภาปรองดองนะครับสภาที่มีตัวแทนของแดงเหลืองแล้วก็สีเขียวคือฝั่งทหารเนี่ยเข้าไปแล้วแบ่งกระทรวงกันเรียบร้อยอาจารย์ชูพงษ์ท่านก็ว่าอย่างนั้นนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องมานั่งคุยกันก็คือว่าเออแล้วเขาจะไปรอดหรือนะครับวันนี้ทําทุกอย่างนะจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็มีบ้างนะครับเช่นพยายามให้ทุกฝ่ายไปนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อจะเกิดการปรองดองในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศเอาคนระดับนะที่เคลื่อนไหวรุนแรงโดยเฉพาะพวกที่เป็นหัวก้าวหน้านะครับก็จะถูกเรียกไปเพื่อจะบอกว่าอ่ะนะครับลดราวาสองลงซะมั่งนะครับยอมซะนะอยู่ใต้อำนาจเขาซะแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเองนะครับแต่ว่าผมมองในมุมกลับกันว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการหลอกตัวเองนะครับเป็นการหลอกตัวเองมันไม่สามารถจะทำให้เกิดผลยั่งยืนได้นะครับก็มีสาเหตุนะครับประมาณ10ประการซึ่งผมพยายามจะนำเสนอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรู้สึกเสียงจะอัดไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับที่ผ่านไปทางนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตปรับเสียงนิดเดียวกับ recording นะครับตัวนี้เลเวลนะครับคิดว่าไฮสุดแล้วนะครับน่าจะโอเคอีกอันหนึ่งนะครับเลเวลโอ้มันอยู่ตรงกลางนี่เองพี่น้องคงจะได้ยินชัดขึ้นนะครับอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับมาสู่10สาเหตุหลักของการลงเหวนรกของขบวนเผด็จการไทยนะครับผมให้ข้อที่1เนี่ยผมนะที่ใส่หัวข้อไว้เนี่ยนะครับก็คือการรัฐประหารเป็นสิ่งที่เป็นที่รังเกียจนะครับและดูถูกของอารยประเทศต้องใช้ใส่คำว่านานาอารยประเทศนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่นะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่ยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่นะใช้กำลังทหารออกมาป่วนนะป่วนบ้านป่วนเมืองคุ้มครองม็อบที่ถือว่าเป็นกบฏละเมิดกฎหมายทุกอย่างแล้วทหารไม่ทำอะไรเลยนะแต่ในที่สุดก็สร้างสถานการณ์ทั้งในสภานอกสภาในสุดแล้วก็นะรวบอํานาจเพราะบีบให้ออกโดยดีไม่ได้นะครับถ้าสุดแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของตัวเองเผด็จการก็คือทําอะไรก็ได้เพื่อให้นะครับให้ตัวเองได้ในยามตามใจและให้ทุกคนทุกอย่างยอมถ้าไม่ยอมก็ต้องกดหัวถึงขนาดจะต้องฆ่าต้องฟันก็ทํานั่นคือเผด็จการทีนี้เรื่องของการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมโลกเขาไม่ยอมรับนะครับประเทศใหญ่ๆในโลกเนี่ยไม่มีประเทศไหนครับสามทวีปเนี่ยอเมริกายุโรปแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะครับสามทวีปใหญ่เนี่ยเขาไม่ยอมรับหมดนะครับถึงแม้วันนี้เขายังไม่ได้บีบอะไรมากแต่วันเดียวเถอะถ้าย่อยออกมาแล้วก็ทํามีการประกาศรัฐบาลพลัดถิ่นนี้เมื่อไหร่ขบวนการเสรีไทยขึ้นเต็มแผ่นดินเมื่อไหร่นะฮะปฏิกิริยาต่อต้านการรัฐประหารนั้นมันจะมีในทุกจุดนะครับสังคมโลกเขาไม่ยอมรับทั่วโลกวันนี้มีรัฐบาลทหารเผด็จการเนี่ยนะที่ได้อำนาจมาจากการรัฐประหารเนี่ยมีอยู่แค่3ประเทศในโลกนะครับเขาเรียกว่า military regime นะครับมันไม่น่าเชื่อประเทศไทยเรานะคิดกันได้ก็เอาแค่หลักเบื้องต้นนี้มันก็สยองนะคือมันมองอนาคตลำบากแล้วนะครับรัฐประหาร2คนไทยและคนชั่วโลกเนี่ยตาสว่างรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอันนี้ก็นะคือจะไปอ้างเรื่องความมั่นคงปลอดภัยความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติประเทศคนไทยไม่กินแกลบต่างชาติวันนี้เขารู้ตรงกันหมดว่า
พระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ไทยนั้นนะครับก็ซึ่งแต่งตั้งคสช.เนี่ยแล้วก็มีลูกสาวตัวเองเองช่างหัวมันต่างๆเราพูดกันมาเนี่ยไม่ใช่เรารู้กันแค่นั้นมหาลัยประชาชนนําเสนอมาตลอดเนี่ยนะแต่คนต่างชาติเขาก็รู้เขาก็รู้พี่น้องเพราะฉะนั้นตาสว่างไปดูหนังสือพิมพ์ต่างประเทศวันเนี้ยมองตรงกันหมดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะพูดไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยรู้มากนะครับยังไปมีบางสำนักงานเนี่ยก็สงสัยว่านะทักษิณมันคงเลวจริงๆแหละประชาชนมวลมหาประชาชนนี่อาจจะมาเป็นเรื่องความบริสุทธิ์จริงๆเขาถึงไม่กล้าจะรายงานข่าวอะไรเต็มตัวแต่วันนี้พูดตรงๆเพราะเขาเองก็โดนกระทบนะครับถูกจํากัดสิทธิ์ถูกข่มขู่โดยม็อบกปปส.ม็อบเส้นใหญ่เขาก็โยงเรื่องโยงราวมันก็ได้เรื่องชัดเจนนะครับว่ามันเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่า anti democracy นะครับกระบวนการที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยขัดขวางการเลือกตั้งเนี้ยคือเขาไม่โง่ครับผู้สื่อข่าวที่มาอยู่ในประเทศไทยเขารู้หมดเบื้องลึกเบื้องหลังต่อให้คุณจะทําภาพเนียนยังไงก็แล้วแต่นะครับไปนั่งรถเฟอร์รารี่คงนึกว่าโอ้ยเขาเอาไปโชว์ให้โก้ให้รู้นะครับแต่ที่ไหนได้ผู้สื่อข่าวเขานะครับเขียนซะให้อายเลยว่านี่แหละสันดานของไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนมันเป็นอย่างนี้นะครับเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงล่ะฮะเพราะว่าคุณจะพูดอะไรวันเนี้ยมีใหญ่ที่จะต้องเอานะปลัดกระทรวงการต่างประเทศคนนั้นคนนี้ทูตทั่วประเทศเรียกทูตเข้าไปชี้แจงแล้วก็จะบอกว่าจําเป็นต้องรัฐประหารจําเป็นหาเหวที่ไหนนะครับคุณจําเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะใช่แต่คุณรัฐประหารเสร็จแล้วละเมิดสิทธิของประชาชนแล้วก็รวบอํานาจแล้ววันนี้จะไปแบ่งเค้กกันน่ะเขาไม่รู้หรือ เขารู้นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีการต่อต้านเป็นทางการแต่เดี๋ยวเถอะ24 มิถุนาแหมมันเคยเกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเดือนมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะได้ดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดแต่ที่แน่เสรีไทยได้เกิดแล้วนะครับเสรีไทยแบบภาคประชาชนเคลื่อนไหวแบบมดแดงล้มช้างได้ทํากันเยอะแยะแล้วนะครับมีพี่น้องส่งจดหมายไปต่างประเทศทั้งตัวบุคคลเป็นกลุ่มทั้งการแสดงสัญลักษณ์โอ้โหวันนี้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่อยู่ในเมืองไทยนะครับโดนกดโดนบีบอยู่บ้างแต่ว่านะครับพวกเขาไม่มีทางเปลี่ยนอุดมการณ์นะครับนี่แหละคนที่ตาสว่างแล้ววันนี้หลายคนก็ตาสว่างมากขึ้นคนที่อยู่กลางๆเองยังตาสว่างเลยครับก็มันสองมาตรฐานเห็นชัดเจนอย่างนั้นนะแม้กระทั่งหลังรัฐประหารมาเนี่ยนะครับกฎหมายมาใช้อยู่กับข้างเดียวข่มขู่โอ้โหตามล้างตามล่าไล่เข็นฆ่าจับคุมขังนะครับทําผิดกฎหมายนะสากลต่างๆมากมายแต่จะบังคับจะยังไงก็แล้วแต่นะครับโดยตรงหรืออ้อมผมไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนใจประชาชนที่เขาไม่เอารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไม่เอาอำนาจการกดขี่แล้วก็จะเป่าหัวให้เขาเชื่อเขายอมครับเป็นไปไม่ได้ยังไงผมก็ยังเชื่อมั่นว่าแดงไม่มีทางที่จะเปลี่ยนอุดมการณ์แล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยไอ้ที่เคยเชื่อเคยหลงว่าเลือกตั้งไปแล้วจะโอเคปล่อยบางตระกูลเอาไว้มันโอเคนะวันนี้อาจจะเปลี่ยนกลับมาเป็นประเภทตาสว่างปัญญาสว่างแล้วก็ตีนมือจะสว่างด้วยนะครับรอให้มีแนวทางชัดเจนเถอะพี่น้องจะได้เห็นนะครับอันที่4ในความเป็นเผด็จการมันจะทําให้คนต่อต้านเต็มแผ่นดินไม่มีมนุษย์นะชาติพันธุ์ไหนหรอกที่ต้องการการกดขี่ข่มเหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับมีความรู้มีการศึกษามีเสรีภาพแบบไทยเรานั้นมันรักความเป็นไทยคนไทยเนี่ยถึงแม้จะมีนิสัยสันดานทาสขี้อิจฉาริษยานะครับต้อนหลบต้อนแลนะยกตนข่มท่านหรืออะไรก็แล้วแต่ด้านไม่ดีแต่ด้านหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยคือเราไม่ชอบคนเผด็จการนะครับคนไทยนี่ไม่ชอบการออกคําสั่งนะครับออกคําสั่งเลยเพราะไม่มีเหตุผลเนี่ยโอ้โหมันยอมกันไม่ได้ถ้าไม่ยอมขึ้นมาเมื่อไหร่นะการต่อต้านเต็มแผ่นดินแน่วันนี้ทหารเนี่ย นะครับโอ้โหถือดีนะคือว่าตัวเองเนี่ยคงสุดยอดนะครับก็เลยเรียกว่าแสดงบทบาทเต็มที่นะครับแป๊บนึงนะครับก็ไปมั่วอยู่กับตามตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆมีพี่น้องส่งข่าวมานะครับแถวอีสานแถวอุดรอุบลนะครับแล้วก็แถวภาคใต้นะครับชุมพรปรากฏว่าไปจุ่นจ้านกับธุรกิจกับเรื่องต่างๆทหารไปทุกที่นะไปทุกที่นะคิดแต่ว่าเขาจะรักทหารเหมือนสมัยคอมมิวนิสต์ครับคุณไปผิดที่ผิดเวลานะครับผิดยุคผิดสมัยแล้วไปทําให้แล้วจะไปจุ่นจ้านกับเรื่องการบริหารท้องถิ่นระดับท้องถิ่นตำรวจเขาทำงานก็จะไปจ้องเขาในอำเภอจะทำงานก็ไปจ้องเขาใครจะพูดจะทำอะไรไปจ้องดูหมดเป็นใครฮะ
ไอ้สางเขียวจะเป็นที่นะเกลียดชังแล้วถ้าเกิดมีการลุกกันขึ้นมาระวังให้ดีนะครับใส่เสื้อเขียวต่อไปจะใส่เสื้อเขียวไม่ได้นะนะรอให้มันสถานการณ์มันพลิกกลับขึ้นมาเถอะเพราะวันนี้ทหารเนี่ยเขาคงจะต้องรีบปรับตัวพยายามให้เนียนขึ้นเรื่อยๆผมถึงบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นความชอบธรรมของทางฝั่งนะครับประชาธิปไตยที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างเต็มที่เหล็กกําลังร้อนต้องรีบตีแล้วพวกนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเถอะนะฮะมันก็จะสร้างกลไกหลอกชาวโลกว่าเป็นประชาธิปไตยดีงามนะพยายามทําสิ่งที่ดีให้กับสังคมนะครับแต่ปัญหานี่ก็คือว่าโดยหลักการตั้งแต่ข้อหนึ่งมาแล้วมันไม่ถูกไม่ควรนะครับพี่น้องไปคิดต่อนะนี่ชวนคิดชวนคุยผมทําเป็นหัวข้อให้นะพี่น้องเอาไปถกกันนะครับความเผด็จเป็นเผด็จการนั้นนะครับยังไงก็จะทําให้เกิดการต่อต้านวันนี้เขาทําอะไรไม่ได้เขาจะก็หลบแล้วก็ทําใหม่หลบแล้วก็ทําใหม่แต่ที่แน่คือกลับไปข้อสามคือมันไม่ตายนะวันข้างหน้าถ้ามันลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยหนักเลยแล้วที่สําคัญอีกข้อหนึ่งเนี่ยการละเมิดสิทธิมชนเนี่ยชาวโลกเขาต่อต้าน นะครับโอ้โหการละเมิดสิทธิมชนกันไปถึงไหนนะครับการใช้กฎอัยการศึกเนี่ยแล้วเคอร์ฟิวประกอบกันเนี่ยนอกจากทําให้คนพี่น้องประชาชนไม่พอใจแล้วเนี่ยต่างชาติเขามองเขาจับตาอยู่เขารู้รายงานต่างๆเนี่ยหลายอย่างเนี่ยถูกปิดถูกกั้นเอาไว้นะครับแต่ต่างชาติเขาไม่โง่นะครับองค์การระดับสากลเนี่ยนะครับ Human Rights Watch ส่งคนเข้าไปดูแล้วก็ยังไม่พอนะนะไปเล่นเขาเรียกว่าระรานกับนักวิชาการซึ่งนะสังคมชาวโลกเนี่ยเขาถือว่าเสรีภาพทางของสื่อนะเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นหลักสากลซึ่งใครจะรัฐบาลไหนจะไปละเมิดไม่ได้ไปอ่านนะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน30ข้อนะท่านประยุทธ์แล้วก็ไปดูว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วพี่น้องเองก็ไปอ่านนะอันไหนที่ละเมิดไว้เนี่ยเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลไว้เถอะได้เป็นประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมมาถึง5แล้วนะนี่วันนี้ผมจะทําให้สั้นให้พี่น้องไปคิดกันต่อนะครับข้อ6เนี่ยความโลภจะทําลายทั้งขบวนพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าการที่เขายึดอํานาจครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นไป ขออภัยครับคอแห้งอากาศนะกลับมาร้อนแล้วก็อากาศแห้งมากที่อเมริกาเนี่ยนะครับที่ยุโรปฝนตกนะครับอากาศเย็นๆมาที่เนี่ยซานฟรานนี่บางวันขึ้นเป็นร้อยองศานะครับหนักครับทีนี้ก็ความโลภจะทําลายทั้งขบวนผมบอกว่าไอ้พวกนี้ขึ้นมาสวมอำนาจนะเขามาเพื่อที่จะมาจัดสรรผลประโยชน์ไม่ได้มาเพื่อปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแต่จะเอาอำนาจไปอยู่ในมือของกลุ่มนะเผด็จการแล้วอำนาจที่มันสมบูรณ์นั้นจะทําให้เขาจัดการประเทศให้เป็นไปได้ดังใจไม่แพ้การเลือกตั้งอีกไม่ทําให้ประชาชนนั้นอยู่เหนือครอบงำนะความชัยชนะและการจัดการอํานาจของประเทศอีกมี2อย่างอํานาจแล้วก็ผลประโยชน์วันนี้เขามาเพื่อผลประโยชน์โดยการที่จะจัดการให้อํานาจมันเบ็ดเสร็จเป็นเผด็จการสุดๆแล้วเขาก็ใช้เผด็จการสุดๆความโลภเหล่านี้แหละมันจะทําให้พวกนี้แสดงทีท่าแสดงบทบาทนะครับประยุทธ์วันนี้ตั้งตัวเองไปเป็นอะไรบ้างจะเป็นนายกด้วยล่ะคุมบอร์ด POI นะครับคณะกรรมการส่งเสริมกัน โอ้ต้องหาน้ำทานส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างนะเรื่องประธานทางด้านกำแรงงานพลังงานอู้ทรัพยากรต่างก็คือไปอยู่ในตําแหน่งที่สามารถจะรับใช้คนที่เขาคุมนโยบายสูงสุดเพื่อไม่ให้นะผลประโยชน์เขาได้ถูกจัดสรรปั้นแต่งโดยตัวแทนประชาชนได้อีกนะมันชัดเจนมากความโลภนั่นแหละจะทําลายนะครับความเหิมเกริมนะลูกแก่อำนาจมันจะมาครับแล้ววันนี้ประยุทธ์นี่เลยเถิดไปจากจุดที่เราเคยมองขนาดไหนแล้วเขาคิดว่าคนไทยคงจะยอมนะคงคิดว่าจะยอมนะก็มันก็ได้ระยะหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเถอะนะครับแล้วท่านจะรู้สึกผมเชื่อว่าผมรู้จักคนไทยดีพอนะครับในด้านที่หลายคนเกรงว่าเดี๋ยวก็ฝออะไรกันไปหมดมันเหมือนกับหมูนะนะครับอยู่ในเล้าเขาเอาจับออกไปเชือดทีละตัวทีละตัวก็ได้แต่ยืนมองนะกลัวหรือไม่ก็ตาใสหรือไม่ก็วิ่งหนีไม่ได้ช่วยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นภาพที่เหมือนความจริงนะเวลาหนึ่งแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปถามที่อีสานนะครับปรากฏว่านะอยู่ในใจนะครับไม่หายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความจริงนะพี่น้องมันคือความจริงความโลภมันจะทําให้พวกนี้แสดงตัวมากขึ้นแล้วพี่น้องดูเถอะที่มันป้าอ้าปากว่าจะมาทําเพื่อความสงบเรียบร้อยนะครับกําจัดคนโกงทั้งหลายไปดูเถอะตัวมันเข้ามาเนี่ยผ
โครงการ2.2ล้านล้านอนุมัติงบประมาณนะเพื่อทหารที่เข้ามานะทำการรัฐประหารทันทีเพิ่มเงินเดือนให้หน่วยนั้นหน่วยนี้โอ้โหพี่น้องตอบแทนกันกลุ่มที่มาร่วมมือกันทํางาน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําลายตัวมันเองนะครับด้วยสิ่งเหล่านี้เอาละข้อ6นะผมบอกแล้วว่าจะไม่พูดยาวนะครับให้พี่น้องไปคิดต่อนะแล้วก็นะลองไปขยายความและตรึกตรองดูจะได้เกิดกําลังใจว่าความชั่วนั้นทําลายคนชั่วนะครับ7ความเป็นเผด็จการของประยุทธ์และคนสั่งจะสําแดงผลก็นอกจากเมื่อกี้เป็นเรื่องผลประโยชน์เมื่อใช้ผลประโยชน์แล้วต่อเขาก็ใช้อํานาจแล้วครับเพื่อจะเอาผลประโยชน์เนี่ยต้องใช้อํานาจต้องไปคุมทุกอย่างนั่นคือความโลภแต่ว่าความเป็นเผด็จการที่อยู่ในตัวนายประยุทธ์สังเกตการพูดการจาของเขาเนี่ยนะครับแล้วคนที่สั่งนายประยุทธ์เนี่ยไม่เห็นหัวประชาชนสั่งยิงหัวประชาชนทําทุกอย่างอะเพื่อให้ได้ดังใจเพื่อให้สะใจเพื่อให้แน่ว่ากูอยู่เหนือแน่ๆมึงอย่าเพ้อเยอะมาเนี่ยนะพวกนี้มันจะแสดงความเป็นเผด็จการยิ่งขึ้นแต่มันจะสำแดงผลในเชิงกลับกันวันนี้พี่น้องที่เจ็บแค้นพี่น้องที่ไม่พอใจพี่น้องที่ยอมรับไม่ได้นั้นปี35พี่น้องดูนะฮะแต่ปี35นั้นนะครับสุจินดาไม่ได้วางแผนรอบคอบเหมือนกับประยุทธ์ซึ่งค่อยๆเขมือบเข้ามาแล้วก็มันไม่มีองค์คณะที่รวมหัวกันนะเป็นด้านเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเขาต้องการจะกําจัดสุจินดานั้นก็นะครับให้ม็อบต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ชูคนของเจ้าอีกคนหนึ่งจําลองของเปรมขึ้นมานะครับเป็นเกมการเมืองอย่างนั้นเพื่อทําลายนะสุจินดาแต่วันนี้เนี่ยเขารวมหัวกันครบทุกเซตแล้วก็อย่างอาจารย์จุพงว่าเนี่ยนะมีการตกลงกับทางฝั่งเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วก็ให้อํานาจนั้นไปสยบอยู่ใต้เท้าของกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ราชวงศ์จักรีแล้วให้ทหารเป็นคนคุมตุลาการอยู่ในมือเขาสภาตอนนี้ยังไม่รู้ออกหัวออกก้อยถ้าจะเลือกตั้งใหม่ก็อย่าหวังว่านะฝั่งของเสื้อแดงฝั่งของพรรคการเมืองใหม่ๆจะขึ้นมาสู้พรรคของเขาได้ดีไม่ดีให้มีเลือกตั้ง30%แต่งตั้ง70%ดูนะพี่น้องมันจะไปนู่นนะไอ้ความเป็นเผด็จการ มันจะสำแดงผลนะพี่น้องนี่ถ้ามันสำแดงผลอย่างนั้นเนี่ยเราถามว่าพี่น้องยอมรับไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผลสะท้อนในด้านลบเนี่ยมันจะมาทันทีการลุกฮือของพี่น้องประชาชนมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุมไม่อยู่นะครับแล้วเสรีไทยนี่แหละนะครับผมบอกได้เลยเราจะล้มเผด็จการในประเทศไทยด้วยขบวนการเสรีไทยแนวคิดแบบเสรีไทยนะฮะแล้ววันหลังผมจะขยายความแต่วันนี้ผมไม่อยากจะเอาชื่ออะไรใครมาใส่มาชื่อนี้มันเป็นชื่อกลางชื่อที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาผมมาแปลงเป็นภาษาอังกฤษผมใช้ SEREE นะครับไม่ใช่ SERI SEI มันจะอ่านเชรีนะครับแต่นี่มันเสรีเนี่ยเอาแบบไทยๆให้มันชัดๆเลย SEREE นะครับขออภัยนะครับผมคอ แห้งต้องมีน้ำเข้ามาหน่อยด้วยทานมื้อเย็นแล้วก็มานั่งทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ทานน้ําก็ความเป็นเผด็จการจะนําไปสู่การต้านนะครับข้อ8นะครับกระบวนเสรีไทยจะโตทั่วโลกไม่มีทางที่ประยุทธ์จะยืนบนโลกนี้ได้บอกไว้เลยครับคนที่เขาไม่ยอมรับการรัฐประหารนะไม่ยอมรับกระบวนที่ว่านะตาเหล่ใจเหล่ความคิดเหล่กระบวนการเหล่นะครับเพราะสิ่งที่คุณพูดไว้เนี่ยคุณมานะเป็นสองมาตรฐานเหมือนประชาธิปัตย์เอาแต่พูดปากพูดอย่างทําอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะที่เคยอ้างไว้มันสะท้อนออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นแค่ข้ออ้างหรือไม่ก็ทําตรงกันข้ามแล้วทําสิ่งเลวร้ายเนี่ยขบวนเสรีไทยเนี่ยมันเติบโตขึ้นจากตรงนี้แล้วจริงๆเนี่ยเสรีไทยก็คือคนไทยที่ไม่ยึดติดกับพรรคกับกลุ่มกับก้อนใดๆแต่ว่าต้องการที่จะปลดปล่อยประเทศไทยพ้นจากระบอบที่มันครอบงำประเทศไทยอยู่เสรีไทยทั่วโลกนั้นก็คือพี่น้องที่ไม่ยอมรับนะว่าประยุทธ์นั้นเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไม่ยอมรับองค์กรองค์การใดๆที่จะตั้งขึ้นโดยอํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสรีไทยจะต้องถือหลักว่าประเทศไทยนั้นอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของใครคนใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นของปวงชนทุกคนรวมกันมันย่อมจะต้องมีวิธีการตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อคัดเลือกหาคนขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศโดยที่ประชาชนเป็นคนกำกับสั่งการไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระไม่ใช่ทหารนะครับไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลแต่เป็นฉันทามติของพี่น้องประชาชนผ่านกลไกและวิธีที่เคารพเสียงของประชาชนเพราะถ้าคนอื่นไปใช้อํานาจเหล่านี้แล้วหรือว่าเป็นคนแต่งตั้งคนที่ขึ้นสู่อำนาจมันก็ไม่ได้เป็นของประชาชนต่อไปเขาจะยืนยันในหลักเหล่านี้แล้วทีนี้แหละนะครับมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นบนดินใต้ดินแล้วเกิดรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นมาอีกนะครับเสริมกันบางอย่างท่าน
คนเป็นเสรีไทยท่านจะไม่รู้เลยเขาเป็นเสรีไทยมันเหมือนมดแดงล้มช้างที่พร้อมจะกัดทุกที่ที่เขากัดได้ผมได้รับทราบข่าวนะด้วยความยินดีอย่างยิ่งพี่น้องที่ขานรับแนวคิดเสรีไทยเนี่ยเขาไม่ต้องรอหัวหน้านะไม่ต้องรอให้ใครมาบงการและคนที่จะยกตัวเองมาเป็นประธานเป็นหัวหน้าเสรีไทยเนี่ยคุณก็ทําไปในกรอบที่คุณทําได้นะครับบนเวทีแล้วก็เป็นขวัญเป็นกําลังแล้วก็พวกเราก็จะช่วยกันให้ข้อคิดความเห็นว่าอุดมการณ์สูงสุดจะเป็นอย่างไรยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่ไปซ้ํารอยประวัติศาสตร์เดิมนะครับพ่ายแพ้ในแนวทางที่เป็นนปช.เพื่อไทยในกรอบเดิมคือไปยอมรับอํานาจเขาไปยอมรับกติกาเขาเนี่ยถ้าไม่ทําแล้วจะต่อสู้ในแนวบนดินแนวสันติภาพนี่ได้อย่างไรสร้างความชอบธรรมสู้กับชาวโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะสู้ในแนวรบนั้นเพื่อให้ชาวโลกนั้นสู้กับเผด็จการนะครับในแนวรบที่เกี่ยวกับนานาชาติเพื่อให้ต่างชาติได้เห็นว่าไม่ควรจะสนับสนุนรัฐบาลนี้วันนี้เนี่ยจดหมายที่ส่งไปถึงโอบามาส่งนะไปถึงบันคีมูนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะครับเราไม่เคยเห็นเสื้อแดงมีปฏิกิริยาอย่างนี้มาก่อนการชู3นิ้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นนะทั่วโลกนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆ resistance นะครับมันจะนับวันจะโตขึ้นแล้วเมื่อนะอุดมการณ์เมื่อเป้าหมายทิศทางนะครับมันชัดเจนยิ่งขึ้นมีคนไปชูธงอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วชูธงครั้งเนี้ยชินวัตรไม่มีส่วนไม่เกี่ยวข้องนะครับยังไงผมก็ยืนยันผมเองคนหนึ่งแล้วบอกเลยว่าดร.ทักษิณตระกูลชินวัตรจะได้พะเยอหน้าออกมายืนแถวหน้าถ้าคุณจะสนับสนุนเป็นเสรีไทยได้เลยครับสถานะสมาชิกแต่อย่าได้ออกมาแล้วก็จะมานะครับถืออํานาจถือนะความเป็นเขาเรียกอะไรผู้นํานะครับเพราะว่าได้รับโอกาสตั้งแต่ดร.ทักษิณมาแล้วทําดีที่สุดแล้วมาถึงรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายใช้วิธีการจะสู้ในกรอบเขามันก็โดนเขาล้มประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายมหาศาลนะครับถึงจะได้โอกาสในการเลือกตั้งที่คุณยิ่งรักมาแต่ได้มาแล้วเนี่ยในเชิงของทางการเมืองแล้วนะครับมันได้ในแง่ที่ว่าประชาชนได้หูตาสว่างแต่หลักการประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยโดนยึดไปแล้วก็หลักประกันสำหรับการต่อสู้เช่น ICC ต่างๆเนี่ย112หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือพี่น้องจากคุกเนี่ยทำไม่ได้เลยล้มเหลวครับแล้วถ้าจะไปแนวทางเก่าเนี่ยนะเราสนับสนุนนปช.กันเต็มแผ่นดินนะครับพวกเราให้กําลังใจทุกอย่างแต่มันไปไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้มาโทษกันแต่กำลังบอกว่าแนวทางนั้นมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเสรีไทยจะไม่ไปแบบนั้นแล้วผมจะขอยืนยันเลยว่าจะไม่ให้พี่น้องจะต้องตกไปเป็นเครื่องมือใครอีกผมจะยืนหยัดอยู่ตรงเนี้ยให้เป็นกําลังใจเป็นเทียนแท่งเล็กๆชี้แนวทางให้พี่น้องร่วมกับนะท่านผู้อาวุโสอีกหลายท่านซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปจะมีพี่น้องหลายท่านตอนนี้เริ่มมีคนเขียนบทความนะครับมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเก่งมากเขียนบทความรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้ผมเดี๋ยวผมจะเอานําเสนอเรื่องของนะการผิดกฎหมายของเนี่ยนะคสช.นะครับสิ่งที่เขาทําแล้วมันล้มเหลวเนี่ยหัวข้อของวันนี้ก็ได้แดงนวลใจมาจากตรงนั้นเขาทําในรายละเอียดแต่ผมจะเอา10ข้อมาให้เห็นกว้างๆเพื่อพี่น้องที่ฟังผมอยู่เนี่ยจะได้เกิดกําลังใจว่านะประชาชนเราอยู่บนความชอบธรรมมันมีพลังเหนือกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วกระบวนเสรีไทยเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องไม่ต้องห่วงมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าผมไม่อ้างความเป็นนะหัวหน้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการจัดการแบบนะโดยตรงแล้วก็เน้นว่าจะฉันจะต้องยิ่งใหญ่แต่ว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในพี่น้องแต่ว่าผมเสนอความเห็นดังๆให้พี่น้องว่าจงนะแสดงพลังของตัวเองทําทุกอย่างที่ทําได้แต่ผมจะเป็นตัวช่วยประสานให้นะครับไม่อ้างความเป็นผู้นําไม่อ้างความเป็นอะไรทั้งสิ้นแหละนะครับเป็นเพื่อนร่วมรบนะครับเป็นมิตรร่วมทัพกับพี่น้องแต่ผมจะประสานให้ว่าเวลาเนี่ยเกิดเขามีกลุ่มมีก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาทําในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นสิ่งดีเนี่ยเราถึงสานเครือข่ายไว้เราก็กระจายข่าวช่วยเหลือเขาเต็มที่แต่ถ้าวันไหนกลุ่มนั้นเขาไม่ทําเต็มที่ทรยศจะเอาไปต่อรองอีกอะไรอีกประชาชนเราจะไม่รอเราจะต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าใครเป็นผู้นําแล้วนําดีเราก็ชูแต่ถ้านําไม่ดีเราปล่อยปุ๊บมันก็หลุดไปแต่ว่าหลุดแล้วมันจะไม่เหมือนหลุดจากเพื่อไทยและนปช.มันเพราะเราไม่มีเจ้าของที่ถาวรแต่มันเราตัวที่เป็นผู้นําเราสูงสุดคือเป้าหมายหลักการอุดมการณ์นะครับอันนี้ก็เสรีไทยในความคิดที่ผมได้นําเสนอไปแล้วหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจแล้วก็นะมองกระจกแล้วก็ยกตัวเองขึ้นเป็นเสรีไทยนะครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนะและคณะคสช.เนี่ย
จะอยู่บริหารประเทศไม่ได้นะครับแรงต่อต้านที่มันกระเพื่อมไปทุกสาขาทั่วโลกเนี่ยพี่น้องมันจะมีพลังอย่างมากเขาทําอะไรไม่ได้เลยในประเทศลองเชื่อดิเหนืออีสานวันนี้กดได้นะครับแต่เสรีไทยโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่มีแผนที่จะทํากันแล้วก็เสนาธิการระดับที่คิดแล้วเนี่ยนะครับเกิดผลจริงๆก็ตีไปที่รากปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นอยุธยาไม่สิ้นคนดีและผมคนหนึ่งเราจะป้อนความรู้ป้อนข้อคิดป้อนความเห็นฟีดแบ็กจากพี่น้องช่วยประสานเหมือนพันโรงอ่ะจะปัดจะกวาดจะเก็บจะเกี่ยวนะครับช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยจะทํานะครับเราจะทําของผมคงอยู่ในกรอบที่เป็นนักสิทธิมชนนักวิชาการให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็ถ้าจะมีการเชื่อมแบบนะต้องให้พี่น้องปลอดภัยในหลังฉากทํากิจกรรมอะไรที่ไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้แต่ว่ามีความลุ่มลึกนะแล้วก็โดยที่เราเจ้าก็นะพยายามไม่ให้มันผิดกฎหมายสากลอ่ะไอ้ส่วนที่เขาจะทํากันสู้กันแบบกองโจรอะไรนั่นผมเชื่อว่าต่อไปมันก็ต้องเกิดนะครับมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนแล้วก็สร้างกระแสที่มันยิ่งใหญ่พอเนี่ยถ้าสงครามมันต้องเกิดมันจะบรีฟแปลว่าสั้นนะครับมันไม่ยาวแล้วเสียหายน้อยแล้วก็ทิศทางที่จะนําประเทศต่อไปนั้นมันจะชัดเจนมันไม่เหมือนกับประเภทว่านะครับหลอกไปหลอกมาพูดไปพูดมาหลงไปหลงมาจนเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเหมือนที่มันผ่านมาแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีการเขวไปจากเป้าหมายแล้วครับและเป้าหมายต้องเขียนชัดเจนด้วยคนที่มาเป็นผู้นําท่านหน่อมแหนมเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับนะครับเราจะเป็นคนชี้แนวทางประชาจะพาไปนะครับไม่ใช่ให้ใครก็ได้มันนําแล้วเราสยบยอมเสรีไทยมันต้องเสรีจริงๆนะครับ9นะครับปัญหาปากท้องและความอยุติธรรมจะทําลายพวกนะโอ้โหพวกนั้นแหละนะครับไอ้พวกเผด็จการพวกสนับสนุนเผด็จการพวกสั่งและตัวเผด็จการตัวพ่อเนี่ยคือดร.ทักษิณได้พูดในเรื่องของหนี้เน่านะครับซึ่งมัน30%นะครับธนาคารมีปัญหาแน่บริษัทใหญ่ๆมีปัญหาแน่โดยเฉพาะที่ส่วนที่ให้กู้เงินเพราะว่านะตอนนี้รายได้มันไม่เข้าประชาชนไม่มีรายได้อัตราหนี้เน่ามันควรจะอยู่แค่5%นะการเงินทั่วไปของประเทศแต่วันนี้ดร.ทักษิณบอกว่าขึ้นไปที่30%ตายนะครับ30%นี่ยุ่งเลยแล้วก็ต่อไปเกิดว่านะครับไม่มีจ่ายกันขึ้นมาแล้วเงินทองนะครับในประเทศมันหมุนเวียนไม่ดีพอเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจนั้นนะครับรายได้ที่คาดหวังกับรายจ่ายที่คิดว่าจะจ่ายวันนี้ทหารจะไปเอามาจากไหนถ้าต่างชาติก็บอยคอตนักท่องเที่ยววันนี้ก็ลดหายไปเท่าไหร่นะครับธุรกิจที่กระทบกระเทือนวันนี้เป็นธุรกิจของไอ้พวกที่อยากชัตดาวน์กรุงเทพได้ชัตดาวน์สมใจแล้วธุรกิจของตัวเองวันนี้ผลต่อเนื่องมันยาวนานแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่ข้างบนธุรกิจที่เดือดร้อนมากๆเป็นธุรกิจของคนชั้นกลางคนที่เป็นนักธุรกิจขนาดเล็กนะครับหรือบรรษัทขนาดใหญ่บางบรรษัทซึ่งก็กําไรมันลดลงแน่ CP นะครับถูกแซงไปแล้วนะครับจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับบาปกรรมมันมีจริงนะครับแต่ว่าพวกนี้ยังไงมันล้มบนฟูกแต่ไอ้คนที่เดือดร้อนก็คือไอ้พวกที่เป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินอ้างตัวว่าเหนือกว่าประชาชนฉลาดกว่าประชาชนมันจะโดนพี่น้องชาวบ้านนะครับยังไงก็ยังปลูกข้าวยังอยู่กันอาจจะลําบากนิดหน่อยแต่ว่ายอมนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันไปไม่ไหวเนี่ยพวกนี้ก็จะปกครองประชาชนต่อไม่ได้แล้วยิ่งนะความยุติธรรมเนี่ยซึ่งมันเรานี่หิวโหยข้าวปลาอาหารเงินทองนี่ยังอาจจะพอทนกันได้มีการเกื้อกูลกันได้ชะลอกันได้แต่ความอยุติธรรมเนี่ยมันไม่ลืมแล้วนับวันนี้ตอกย้ําตอกย้ําตอกย้ําเนี่ยมันเหมือนกับการสะสมอ่ะสะสมมากๆเข้าเนี่ยพี่น้องสูบลมเข้าไปใส่ในลูกโป่งมากเข้ามากเข้าสุดมันก็ระเบิดสิ่งเหล่านี้ความอยุติธรรมเนี่ยแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องปากท้องความสงบเรียบร้อยความยุติธรรมไม่ได้เนี่ยในที่สุดแล้วนะครับเขาไม่ใช่คําตอบแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเผด็จการนั้นมันไม่ใช่คำตอบเพราะนั้นวันหนึ่งมันก็ต้องล่มสลายนะครับแล้วจะโดน resistance โดนการต่อต้านอย่างหนักนะครับเมื่อทุกอย่างมันมาบวกกันทั้งหมดแล้วเนี่ยการเติบโตขึ้นของทางเสรีไทยนะครับแล้วก็ แรงบีบจากต่างประเทศเศรษฐกิจที่มันแย่ลงคนถ้ามันลำบากเรื่องปากท้องมากขึ้นหาความยุติธรรมไม่ได้นะครับแล้วก็ทหารเนี่ยให้สัญญาความสุขจริงๆแก่ประชาชนไม่ได้ซึ่งมันไม่มีทางนะครับกับการที่เหยียบข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ชูข้างหนึ่งแล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์มีก็ด้วยความโลภที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยล่มสลายอย่างเดียวนะครับเราก็ถ้าพี่น้องอึดอัดเนี่ยขอให้สบายใจแล้วว่ายิ่งมืดยิ่งใกล้สว่างแล้ววันนี้เดี๋ยวแนวทางจะชัดขึ้นไม่ต้องห่วงวันนี้ผมเองก็ยังไม่อยากประกาศอะไรล่วงหน้าใครนะครับเพราะเราก็นะบางทีก็สงวนเอาไว้แต่ว่าให้กําลังใจพี่น้องว่าอย่าได้กังวลนะครับ
เดี๋ยวถึงเวลาของพี่น้องประชาชนวันนี้เอาตัวให้รอดแล้วเขาจะจับไม่ได้เลยว่าใครเป็นเสรีไทยบ้างใครจะ resist กลางวันก็ทำงอนๆนิ่งๆสบายสบายหรืออยู่ต่อหน้านี่ก็เห็นเป็นอย่างเนี้ยถ้าทำอะไรก็ทำกันลับใต้ดินนะยังไม่รู้ไม่เห็นว่าใครทำอะไรกลางวันทำมาหากินทั่วไปอ้าวตื่นมาวันถัดไปเนี่ยโอ้โหป้ายประกาศนะไม่เอาทหารไม่เอาคนบางตระกูลไม่เอาคนนู้นคนนี้ไม่เอาสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือว่าชูความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเอาละเดี๋ยวมันพลิกครับนะเดี๋ยวมันพลิกเกมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับเล่นเทนนิสมันต้องมีสองคอร์ตนะครับตีอยู่ข้างเดียวไม่ได้ครับแปลว่าคุณตีไม่ข้ามเน็ตคุณแพ้นะครับมันต้องตีสองด้านแล้วก็ต้องแข่งกันแต่ที่สุดแล้วด้านที่มีความชอบธรรมด้านที่ถูกกดขี่นะครับด้านที่นะมีคนมากกว่านะครับแล้วก็เติบโตนะเป็นไปตามธรรมชาติก็จะชนะในที่สุดข้อ10ข้อสุดท้ายนะความปรองดองที่ถูกบังคับนะมันเป็นไปไม่ได้เวรกรรมมันจะต้องถูกสะสางคือวันนี้เขาต้องการจะเอาภาพการปรองดองการสลายสีเข้ามานะครับเพื่อให้คนลืมอย่างอื่นทั้งหมดแล้วก็วันนี้ความสงบเรียบร้อยนะซึ่งกรุงเทพเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเต็มที่ก็ยังไม่กล้าปล่อยไงนะก็บีบคนแล้วถ้าบีบไปทั่วประเทศวันนี้ทหารนี่นะก็ใช้อํานาจหน้าก็เปลืองเสื่อมไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าปรองดองจะให้คนมาปรองดองมายอมรับทหารแล้วยอมรับเลขกลต่างๆที่คุณจะอุปโลนขึ้นมาสภาปรองดองสภาสามสีอะไรก็แล้วแต่นะคนเขาไม่ยอมรับแล้วเวรกรรมที่คุณได้ทำไว้ฆ่าประชาชนตั้งแต่ปี52-53แล้วก็เนี่ยช่วงที่สลายที่อักษะอีกอะไรอีกแล้วก็ไล่ตามล้างตามล่าพี่น้องวันเนี้ยเชื่อเถอะน้ําลดตอผุดนะครับเดี๋ยวก็เถอะนะครับยิ่งทํามาเยอะยิ่งจะนะลำบากแล้วจริงๆนะผมบอกไว้เลยว่านะครับ ICC จะมีโอกาสเลยนะครับถ้าสมมติพวกนี้เนี่ยซึ่งผมเดาไว้เลยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องพยายามทําถ้าเขาอยู่ในอำนาจต่อไปยาวพอเนี่ยก็คือการนิรโทษกรรมตัวเองทั้งหมดเลยอาจจะพยายามให้ทุกสีทุกฝ่ายทุกเรานั่นแหละครับอ้างตรงนี้เพื่อจะได้ปรองดองสงบกันไปถ้าพี่น้องยอมแล้วก็โอ้โหตายฟรีพี่น้องประชาชนตายฟรีแล้ววันนี้คนที่ไปต่อรองผมเชื่อว่าเขาก็พยายามจะยินดีถ้าเกิดมันได้กับทุกฝ่ายเขาก็จะเอาเพราะทุกฝ่ายสารลังวาหมดคดีความลบหมดไม่ว่าคดีแพ่งคดีอาญาคดโกงคดีฆ่าฟันประชาชนอะไรเนี่ยหายไปหมดจะได้ปรองดองแต่ปรองดองแบบไหนใต้ระบอบเผด็จการหนักกว่าเมื่อตอนปีที่คุณยิ่งลักษณ์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกนะครับหนักกว่านั้นเพราะเขายึดเราไว้หมดแล้วแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนยอมไหมล่ะผมก็เชื่อไม่ยอมนะครับแต่การที่ไม่ยอมนั้นนะครับเมื่อมันไม่ปรองดองเนี่ยมันก็ต้องชนะกันไปให้ได้ข้างหนึ่งวันนี้ทหารเหมือนจะชนะในเชิงยุทธวิธีแต่ในแนวยุทธศาสตร์นั้นประชาชนยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับหลบชะลอตัวรอจังหวะจัดทัพกันใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะไม่ผิดพลาดซ้ําเดิมแล้วจะมาแบบอย่างแรงประเภทใครสกัดกั้นไม่ได้เพราะวันนี้เสรีไทยทั่วโลกผมเรียนพี่น้องไว้เลยคุณเป็นเสรีไทยไหมคุณจะเป็นประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ที่จะกุมอนาคตของประเทศชาติที่มีอำนาจวงการชี้นิ้วกับทุกคนที่จะเข้ามาใช้อำนาจของประชาชนคนที่จะอ้างขึ้นมาเป็นผู้นำของขบวนประชาชนนะครับท่านจะต้องเข้าใจปัญหารู้เป้าหมายรู้วิธีการแล้วก็ต้องกดดันให้คนที่เข้ามาทำงานนั้นทำให้มันถูกจุดไม่ใช่เอาประชาชนไปเป็นเครื่องต่อรองอะไรใครได้อีกแล้วจะต้องไม่ยอมให้รากของปัญหานะหรือว่าตัวนะตัวท่อสำคัญของวงจรอุบาทนั้นนะครับต้องอยู่ไม่ได้นะครับต้องไม่เอาไว้ก็นะเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นวันนี้ในยุคพวกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรชัดกว่านี้อีกแล้วนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับ10ข้อที่ผ่านมาเนี่ยครับอ่านให้พี่น้องที่อาจจะมาที่หลังนะครับการรัฐประหารสาเหตุที่นะครับการที่จะต้องลงเหวนรกนะครับของไอ้กลุ่มเผด็จการเมืองไทยวันนี้ข้อหนึ่งรัฐประหารเป็นที่รังเกียจและดูถูกของอาณาอารยประเทศนานาอารยประเทศนะครับแม้ภาษาไทยก็ชักแย่ลิ้นก็ชักพันๆกันง่วงนะตอนนี้นะครับมันเวลามันเปลี่ยนเป็นตอนบ่ายของอเมริกาตอนนี้2:48นะครับแต่ว่าเนี่ยปกติตอนอยู่ยุโรปมันก็โอ้เป็นเวลา5 ทุ่มกว่านะเกือบเที่ยงคืนหนึ่งนะรัฐประหารเป็นที่รังเกียจและดูถูกของนานาอารยประเทศสองคนไทยและชาวโลกตาสว่างรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไปหลอกเขาไม่ได้นะครับสามไม่มีทางเปลี่ยนใจประชาชนที่ตาสว่างแล้วยังจะมีมวลชนที่เขารักประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยซึ่งจะเกิดอาการสว่างทางสติปัญญาแล้วมาร่วมขบวนสี่ความเป็นเผด็จการจะทำให้เกิดการต่อต้านเต็มแผ่นดินนะครับ
ยังไงแล้วเขาก็ไม่สามารถจะลดความเป็นเผด็จการของตัวเองได้ง่ายๆด้วยนะครับการละเมิดสิทธิมวลชนจะถูกชาวโลกต่อต้านและคนไทยก็จะต่อต้านด้วยนะครับยิ่งเป็นกงล้อที่ไปรัดพวกเขาให้ต้องนะเดินหน้าไปสู่หุบเหวนะครับห้วงเหวนะครับ6ความโลภจะทําลายทั้งขบวนนะครับเราเห็นแล้วเราจะรู้ทันเราจะเห็นชัดเจนขึ้นเพราะความโลภไม่ปราณีใครนะความเป็นเผด็จการของประยุทธ์และคนสั่งจะสําแดงผลยิ่งเป็นเผด็จการเท่าไหร่คนจะยิ่งต่อต้านนะครับขบวนเสรีไทยข้อ8นะครับจะโตทั่วโลกไม่มีทางที่ประยุทธ์จะยืนบนโลกนี้ได้ประยุทธ์และคสช.แล้วก็องค์กรที่รับอํานาจนะแปลงรูปแปลร่างแปลงร่างนะครับเพื่อจะรับอํานาจต่อจากตรงนี้นะครับเขาหวังว่าจะอยู่กันประมาณปีครึ่งนะครับต่อจากนี้นะแต่ว่าจะอยู่ถึงหรือไม่นะครับถ้าอยู่แล้วประเทศไทยเป็นสภาพไหนนะครับข้อ8ข้อ9นะครับปัญหาปากท้องเนี่ยเรื่องสําคัญต่อจากนี้นะครับความอยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันจะปลุกให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านแล้วทําลายพวกเผด็จการเหล่านี้ไปให้สิ้นซากแล้วที่10ก็คือว่าไอ้ความที่เขาอ้างว่าจะให้ปรองดองให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นั้นเรารู้ได้เลยว่าตราบใดที่ไม่มีความสามัคคีไม่มีความจริงใจไม่ได้เงื่อนไขของประชาธิปไตยสมบูรณ์ไม่สร้างประชาธิปไตยด้วยอย่างจริงใจไม่มีทางจะเกิดการสันติสุขแล้วก็ปรองดองอย่างถาวรแล้วก็ที่ทำบาปทำเวรทำกรรมเอาไว้แล้วพยายามจะปลดเปลื้องนะครับใช้อำนาจที่มีอยู่นี้นะครับปลดโทษตัวเองทั้งหมดจะต้องนะถูกเวรกรรมตามชำระสะสางนะครับนี่ก็นะผมชวนคิดมา10ประเด็นนะครับพี่น้องลองไปดูอาจจะมีประเด็นอื่นๆที่พี่น้องเห็นว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้นี่นะก็เอาเป็นว่าวันนี้พอสมน้ำสมเนื้อนะผมเอาแบบสั้นๆตั้งใจมาสั้นๆนะบางทีก็ยังนี่ก็ยังไปตั้งหลายนาทีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะครับนี่โอ้36นาทีนะครับนี่ยาวกว่าที่คิดไว้เอาละท่านไปคิดกันต่อแล้วคุยกันต่อนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์พี่น้องก็ช่วยส่งต่อด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ